สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณครูเพิ่งจะมาแนะนำการหาผลบวกโดยการวาดรูปนะคะเราจะวาดรูปและเติมคำตอบกันค่ะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญมากๆอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมสาระความรู้ดีๆที่คุณครูเพิ่งจะมีให้ดูกันเป็นประจำนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะหน้า51ข้อ2วาดรูปและเติมคำตอบข้อ 2.1 4บวกด้วย3เราจะวาด4รูปนะคะที่จะให้ดูนี้เป็นเพียงตัวอย่างคำตอบเราสามารถวาดแตกต่างจากนี้ได้นะคะเราก็วาด4รูปค่ะ1 2 3 4บวก3เราก็วาดอีก3รูปค่ะ1 2 3นับทั้งหมดสิคะ1 2 3 4 5 6 7 4 บวก 3 เท่ากับ7ข้อ 2.2 2บวก7วาด2รูปค่ะที่จะให้ดูเป็นเพียงตัวอย่างคำตอบนะคะวาดแตกต่างจากนี้ได้ค่ะ1 2ต่อไปบวก7วาดอีก7รูปค่ะ1 2 3 4 5 6 7นับทั้งหมดค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 บวก 7 เท่ากับ9ข้อ 2.3 6บวก4วาด6รูปนะคะอาจจะวาดแตกต่างจากนี้ก็ได้นะคะ1 2 3 4 5 6
บวก4วัดอีก4รูปค่ะ1 2 3 4นับทั้งหมดค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 บวก 4 เท่ากับ10เป็นยังไงบ้างคะสำหรับการหาผลบวกโดยการวาดรูปง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะถ้าชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ